ค่ะดิพิชองป่ะไม่ค่ะแน่ใจนะมันมีไม่มันต่างกันไม่ค่ะโอเคเข้าใจตรงเต็งมาอยู่ตรงกลางนิดนึงใส่คอให้หน่อยขยะจุดไหนเนาะครับไม่ใช่ไม่ใช่จริงไม่ใช่โอเคครับขยายเดิมอยู่เนี่ยมันขยายมาเดิมใช่ค่ะบอกแบ็คกราวด์มาครับแบ็คกราวด์ก่อนที่จะมาครับผมก็ตอนแรกๆเดิมแรกสุดเลยค่ะเมื่อประมาณ4ปีเกือบ4ปีที่แล้วเคยมาที่นี่ก่อนไม่เคยค่ะเป็นซีดค่ะแต่ว่าแบบเขาบอกว่า 20-30 ก้อนแล้วก็ที่เต้านมใช่ทั้งสองข้างนะค่ะทั้งสองข้างแล้วก็ให้ follow up ถูกครึ่ง6ครึ่งปีค่ะหนู follow up กับเขาปีครึ่งแล้วมันก็จนครั้งที่3อ่ะค่ะมันใหญ่ขึ้นขยายใหญ่ครั้งเดียวไม่แค่เขาบอกว่าขยายใหญ่ขึ้นก็เลยสงสัยแล้วก็ไปตัดชิ้นเนื้อพอตัดแล้วมันก็เริ่มลุกลามทีนี้พอตัดแล้วมันเริ่มลุกลามเขาก็บอกให้หนูไปผ่าทิ้งหนูก็ไม่ผ่าหนูก็แบบแบบพยายามรักษาแบบธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้กินยาแล้วก็ตอนนี้แบบคือแม่ก็คือมีอาการอย่างอื่นเช่นแบบเจ็บบ้างคันบ้างแล้วก็บางทีไอหายใจไม่ค่อยออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไปหาหมอสมัยใหม่แต่ก็ไม่มีหมอคนไหนเขารับเราเพราะเขาบอกว่าถ้าจะเข้าตามระบบเขาอะก็คือต้องตัดแล้วก็เคมีแต่หนูอะไม่เชื่อการแพทย์แบบนั้นโอเคมาถึงตัวนี้เริ่มเข้าใจตรงกันแล้วนะค่ะเรามาในกรอบธรรมชาติเนาะค่ะโอเคเอาละธรรมชาติที่ว่านี้เรามันบกพร่องตรงที่ภูเขาไฟค่ะมันระเบิดแผ่นดินไหวประมาณนั้นโอเคนะนาทีนี้รู้สึกคันปวดไหมครับที่ตรงนั้นหนักหน่วงตอนนี้ไม่เป็นค่ะมันเป็นบางทีบางทีตื่นเช้าเป็นก่อนนอนเป็นกลางวันเป็นส่วนใหญ่จะเป็นตอนเย็นค่ะหลังอาบน้ำแล้วก็แบบตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคครับหลังตื่นนอนจำความรู้สึกนั้นได้ดีเนาะจำได้ค่ะโอเคนะคอยดูนะนาทีต่อไปนี้มันจะเบรกมันจะรับกันซึ่งมันจะเกิดความรู้สึกตรงนั้นเหมือนกันโอเคนะความรู้สึกเมื่อเวลาไม่มีลมออกคือก่อนนอนและหลังอาบน้ำเมื่อก่อนตื่นตอนนี้ความรู้สึกอยู่ต่อหน้าลมออกดูซิว่าของผมพลังงานบริสุทธิ์อันนั้นคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันจะแชร์กันซึ่งจะมีฟิลลิ่งที่จุดนั้นเองครับยิ่งข้อจะยิ่งดีครับสังเกตได้ตึงไหมครับหนูซ้ายขวามือตึงมากค่ะด้านขวาที่ขวาตึงมากด้านหน้าหลังที่มันตึงด้านข้างแล้วก็ใต้แขนโอเครับทราบแล้วนั่งให้ตรงตั้งฉากข้างใต้แขนค่ะท้องแขนด้านแน่นอนเกิดมาต้อง
ขยับเองครับขึ้นลงเองปล่อยอิสระเลยนะครับดีขึ้นหย่อนผ่อนเพราะว่าไอ้ก้อนมันดึงหลังมันเห็นเป็นรอยค่ะโอเคหย่อนนะต่อไปจะปรับหน้าให้ดิดูซิมันจะมีเอฟเฟกต์ที่ภูเขาไฟไหมนะไหวไหมครับไหวไหมครับไหวใหญ่ช้าบู๊รู้สึกไหมรู้สึกว่ามันผ่อนลงนั่นคือจุดที่หนึ่งจุดที่สองสังเกตครับตอนนี้ตรงลิ้นปี่นี่มีตุ่มปักเส้นท่อน้ำต่อมน้ำเหลืองโอเคระบบหัวใจหมดโอเคจุดมันจะคลายเจ็บปะไหวไหมครับไม่ไหวแค่นี้พอเนาะค่ะอย่าลืมหายใจเข้าจังหวะกันแล้วกันเข้าใจหายใจธรรมดาของคุณเองช่วยดูผมเห็นได้หนึ่งเวลาหายใจเข้าเข้าจังหวะของคุณเป็นตัวหลักออกหายใจออกออกคลายจะต้องเข้านะเข้าได้เลยครับหายใจปกติแต่แล้วมันจะอ่อนเองมือสองข้างผมไม่ใช่ธรรมดาครับสังเกตให้ดีครับโทษครับไปถึงแข็งขาหมดมันจะอ่อนเรียวแล้วโทษครับผมนิ่งเห็นไหมสังเกตนะครับโดยรวมแล้วเป็นไงบ้างตอนที่ลุงกดนี่เจ็บมากแล้วก็คือปกติประมาณเกือบเดือนที่ผ่านมาค่ะหนูกินข้าวไม่ลงเลยกินไปได้3ครั้งคือเขาบอกว่าการแพทย์สมัยใหม่อ่ะค่ะที่เป็นทางเลือกเขาให้กินแบบคีโตนคือกินไฟเบอร์กับกินแบบคีโตนเจนิกค่ะกินพวกผักกับไขมันแค่นั้นอ๋อนั่นแหละเขาเรียกว่าคีโตนค่ะทีนี้พอแล้วแต่เขาจะบัญญัติภาษาไว้เนาะพอทีนี้หนูกินแล้วหนูไม่ถูกกับเขาหนูรู้ตัวเพราะว่ากินแล้วแบบคิดว่าไขมันมันเยอะมากอ่ะแล้วแบบจนหนูกินอะไรลงกินแค่3คำเนี่ยลงไปกองกับพื้นเพราะว่ามันจุกเต็มไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้ก็คือเข้าใจหมดแล้วพอค่ะเบรกตัวนี้นิดนึงเพราะว่าเข้าใจหมดแล้วผมจะพูดต่อค่ะ ฟังให้ดีนะจริงๆคำว่าร่างกายของมนุษย์ถ้าก็ชื่อว่าคำว่าปกติมันมีอยู่5ครับเดิมทีเดียวเราเรียนหนังสือมาพูด5เหมือนกันโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่และวิตามินใช่ต่อไปนี้ทิ้งหมดเดี๋ยวไว้ในพวกหัวใจเลยครับเรามาพูดคำว่า5เหมือนกัน1กินได้2นอนหลับ3ขับถ่ายสะดวก4อารมณ์แจ่มใส5ร่างกายต้องแข็งแรงเรายืน5คำนี้ให้อยู่ในรูปแบบของเนเจอร์ต้องกินตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ที่บอกว่ากินไม่ได้ต่อไปอะไรของน่ากินหมดกินได้ผ่านมือลุงหมอกแล้วไม่มีเหลือนะที่ผ่านมาคือข้อมูลเดิมเนาะตอนนี้กำลังแชร์ข้อมูลปัจจุบันอยู่นะฮะแรกเป็นอย่างนี้นะหลังจากนี้ปุ๊บมันจะเป็นอัฟเตอร์ทันทีคุณลุงขอถามได้ไหมครับเชิญครับอย่างคำว่ากินได้เนี่ย
เขาก็จะมีอาหารที่สำหรับกรดหรือด่างเขาบอกอย่างเราเนี้ยไม่ควรกินกรดเยอะซึ่งก็ผลพวกแบบเนื้อสัตว์หรือไข่อะไรเงี้ยแล้วก็งดแป้งงดน้ำตาลซึ่งพูดตรงๆว่าหนูทำไม่ได้หนูทำตามที่ตัวเองต้องการได้ไหมฟังผมเลยลุงหอกไม่เคยห้ามไม่ให้กินอะไรใส่มันไปเลยหิวอะไรอยากอะไรลุยไปหมดเราเชื่อเขาหมดสุดท้ายร่างกายก็อ่อนแอตอนนี้เชื่อเราเราอยากกินอะไรเอามันหมดโอเคนะมากน้อยอยู่ที่เราโอเคไหมเจอควายกินควายถ้ากินได้คือรู้อะไรว่าเป็นพิษก็อย่ากินแค่นั้นเองเราเลือกแต่ความสะอาดอย่ามาคล้ายๆมันโหล็อกชีวิตเราหมดเลยมันทำอะไรไม่ได้เลยนั่นก็ห้ามนี่ก็ห้ามตายหาเลยกูสุดท้ายไม่ต้องเติบโตไม่ต้องแข็งแรงกันกินทุกอย่างเข้าไปเบิร์นปุ๊บเป็นเอนเนอร์จีทันทีคิดอยู่แค่นั้นเอาเอนเนอร์จีเข้ามาขับเคลื่อนเอนเนอร์จีนี้เข้าไปสู่เลือดขับชุมชนลุงคะครั้งก่อนที่หนูเจอลุงแล้วแบบครั้งแรกเลยมาที่นี่ใช่ค่ะนี่ครั้งที่ที่นี่วันนี้ครั้งที่วันนี้ครั้งที่สามโอเคอ่ะหนึ่งสองมา25ธันวาคมค่ะทีนี้หนูเจอลุงครั้งแรกเนี่ยเมนูมาซึ่งมันมาเร็วผิดปกติแล้วจริงๆเดือนนั้นนะคะมันมีคนที่รักษาแบบไบโอเทอราปีเป็นเพื่อนหนูไบโอเทอราปีค่ะเขาหนูรู้จักเขาก่อนครึ่งสองทีนะคะเขารักษาเมนูมาเร็วกว่ากำหนดแล้วพอลุงมารักษาหนูอีก15วันต่อมาเจอวันแรกปุ๊บก็มาเลยค่ะซึ่งมันผิดไซเคิลของประจำเดือนพูดถึงไซเคิลค่ะเมื่อเวลาไปจะเจอไบโอเป็นเทอราปีแล้วนะฮะผลกับคำว่าทางด้านนี้ก็คือเอเนอร์จีเทอราปีจริงๆค่ะของผมเอเนอร์จีเทอราปีค่ะทีนี้ผลต่างกันยังไงแบบไหนแชร์กันก่อนตรงนี้เพื่อไปที่ของหนูเจอไบโอเทอราปีเนี่ยมันไอ้ก้อนเนื้อเนี่ยอักเสบเลยค่ะคือเขาไม่ได้สัมผัสเราไม่เป็นไรแต่ว่าก้อนเนื้อแดงแล้วก็เบนมาเหมือนเขาบอกว่าเป็นการขับพิษแต่หนูเจอของลุงอ่ะหนูรู้สึกว่าก้อนเนื้อมันเล็กลงแต่ไม่ได้มีการอักเสบแปลว่าในความรู้สึกดีกว่าทั้งสองกรณีไม่ของลุงดีไม่ใช่ของผมดีกว่าสองกรณีนะเพราะเขาเสียหนึ่งได้หนึ่งเพราะเมนมาโอของลุงก็เมนมาเหมือนกันค่ะก็ถือว่าขับพิษใช่ไหมคะของเขาเขาได้หนึ่งเสียหนึ่งค่ะถ้าวิเคราะห์แล้วของผมไม่เสียอะไรเลยนั่นคือความต่างเวลาที่ใช้ต่างกันไหมค่าใช้จ่ายต่างกันไหมจริงๆเขาทำให้หนูฟรีเพื่อนกันค่ะทีนี้พอเดือนมกราคมเนี่ยมันไม่มาเลยค่ะลุงมกราที่ผ่านมานะใช่ค่ะยังคุ้มค่านะใช่ค่ะ okay, ตลอดทั้งเดือนหนูก็เลยแบบงงว่าเพราะอะไรมันไปไหนมันเที่ยวมั้งเดี๋ยวมันกลับมาค่ะมันไปเที่ยวกันแล้วกันเนาะเดี๋ยวมันกลับมาค่ะโอเคนะนี่คำสุดท้ายนะค่ะถือว่ามันไปเที่ยวก็แล้วกันเดี๋ยวมันก็มาพอมาแล้วต่อไปมันจะเป็นปกติหรือไม่เป็นคำถามอยู่คำตอบก็อย่างที่ว่าพอเวลาถึงเซอร์เคิลมันหรือว่าก่อนหรือว่า before after แล้วแต่มันจะจัดระบบกันใหม่ครับมันจะเหมือนกับรถยนต์ที่ before ตั้ง2ปีมาแล้วไม่ใช่โอเคนะมันจะไปตกใจว่ามันจะมาในวันเวลาที่กำหนดหรือว่าอาจจะ before เยอะๆหลังเยอะต่อไปก็คอยดูครั้งต่อไปนี่มันจะรักษาเซอร์เคิลใหม่แล้วอย่างของหนูคนมาบ่อยทีขนาดไหนคะคุณลุงก็ผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นปกติของคนที่เป็นเพศแม่ใช่ไหมครับจำนวนปริมาณมากน้อยขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์อ๋อไม่หมายถึงว่าหนูควรมาหาคุณลุงแบบเหมือนกันเมื่อไรที่คิดว่าไม่สบายตัวรีบมาเอานั้นเป็นตัวหลักอึดอัดตัวตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเอานั้นเป็นหลักค่ะแล้วก็ติดต่อผ่านที่เคยผ่านค่ะตอนนี้เขาจะมีการจัดสรรว่าเขาจะเลือกนะก็บอกความจริงมาแล้วบอกว่ามาขั้นหนึ่งสามนี่คือข้อมูลเดิมตรงนั้นสำคัญนะเพราะว่าคนที่เขาวินิจฉัยในส่วนนั้นเขาก็มีความจำเหมือนกันมาหาลุงหมอขั้นหนึ่งสามหนึ่งถ้ารู้สึกเป็นไงขั้นที่สามอยากต้องการอีกมีเวลาไม่เปิดให้หน่อยประมาณมีคิวไหมต้องมีข้อมูลนิดหนึ่งเขาจะวินิจฉัยเหมือนกันเพราะหลังๆมันจะมีการป้องกันประเภทจับมาดื้อเลยจะพยายามคือไม่ต้องการให้มันเป็นปริมาณมากเกินไปโอเคนะต้องการคุณภาพเรื่อยๆนะครับ
ขอให้เข้าใจในกรอบนี้พวกเรานิดนึงไม่งั้นคนทำงานเขาก็ต้องการมาตรฐานการทำงานเหมือนกันเข้าใจค่ะมันจะเปรียบอะแต่ผมเองผมจริงระวังเหมือนกันเพราะว่าผมเวลามันสั่งใครได้หมดแหละแต่ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยจะสั่งใครก็ต้องรู้กันในบทบาทลีลาแต่ละคนดูความเหมาะสมแล้วกันเอาละนะครับกำลังร่างกายมาไหมเขาบอกร่างกายแข็งแรงผมพูดถึงตอนต้นอ่ะต้นครับนะโอ้โหไหมร่างกายไหมตอนนี้ทีนึงคิดว่ามันตึงมันหย่อนบ้างไหมผมจะรู้พอสมควรนะร่างกายมันเข้าใต้ภูเขาไฟพอสมควรเพราะว่ามันเป็นเช่นยกใหญ่ใช่ไหมใช่ครับปึ๊บแหลกแล้วก็คือไหลไหลใช่ไหมทั้งหัวไหลทั้งตรงคอนะฮะเขาก็เจ็บตรงหัวกำลังสะพานจุดใดอยู่เจ็บหัวไหลมันจะได้คลายก็ครับแล้วสบายมากเลยตอนนี้ติดท้องยกได้เลยเก็บทั้งใต้ความแข็งแล้วค่อยโมเมนต์ให้มันเป็นโฟลว์ที่การจับทั้งเจ็ดนั้นมันจะเข้าที่แต่ถ้ายกยังเจ็บนี่มันคือเป็นเรื่องปกติเพราะว่ามันคือการค่อยๆคลายออกเพราะมันเยอะมากจำเป็นมากรู้คือการ move นี่คือ360องศาครับคอยทำนี่ถือว่าเป็น exercise ประจำวันนะครับค่ะจะยินเสียงเส้นเอ็นตลอดเวลาแปลว่ารันเข้าที่กันแล้วกันนะถ้าอยากคิดถึงเพื่อนเข้าร่องมันเนี่ยตรงมาลูกไหมก็เป็นหลักทุกครั้งในการมูฟเมนต์หนึ่งก็เจ็บปวดมากที่กว่าเดิมและหรือน้อยกว่าเดิมแล้วก็ยืดหดได้ง่ายกว่าเดิมนั่นคือสิ่งที่ผมคิดถึงคุณลุงคะเวลาแบบคือเรานอนแล้วเรากันกางแขนเรารู้สึกว่ามันตึงเราควรทำท่านั้นในเวลานอนไหมคะผมคิดว่าคงจะเอาท่าสบายที่สุดคือไม่ควรที่จะแบบว่าถ้าสบายมันก็คือแบบอาจจะแขนแค่นี้อ๋อไม่ต้องไปดึงล้างไม่ต้องแพ้อะไรมันนะฮะเพราะว่าเวลาเราหลับค่ะใช่ไหมฮะทีนี้มันปวดมากจนกระเดิมเอาสบายสุดหลับท่าสบายค่ะโอเคนะได้เพราะออโตเมติกในร่างกายทำงานมันจะ adjust มันเองที่สุดแล้วมันจะแชร์ energy มันเองโดยออโตเมติก control ของ nature เป็นความจริงต้องเข้าใจเรื่องออโตเมติก PE ทำงาน PE นั่นจะเป็นทำงานในเชิงเป็นบูรณาการทั้งหมดของบอดี้จำเป็นหลักเลยไม่ว่าจะเป็นระบบนิวโรซิสเต็มระบบหลักไปหมดแล้วก็ระบบการฟีดหายใจนะฮะมันจะแอนาไลซ์ของมันเองโดยออโตเมติกตื่นขึ้นมามันจะเฟรชกว่าเดิมสังเกตตอนตื่นต้องผลได้พอประมาณการข้างจะวันต่อวันได้ขอให้จับเป็นข้อสังเกตเอาไว้วิธีนี้มันต้องเข้าใจในบทบาทของธรรมชาติมากที่สุดแล้วเราก็รักธรรมชาติกันอยู่แล้วร่างกายก็รักษาโดยธรรมชาติมาแต่ before มันโอ้โหมันกว่าพอชุบงานมันไหม้ไปแล้วในส่วนนึงแล้ว ต้องเข้าใจตรงนั้นด้วยโอเคนะอยากให้มันไหม้มากกว่าเดิมเอาล่ะข่าวก็โอเคนะยาแข็งแรงกันแล้วกันทำงานได้ตลอดโอเคไหมค่ะมันเป็นภาษาไม่ต้องแปลเนาะใช่ค่ะ อยากไปไหนก็ไปค่ะขอบคุณคุณลุงแล้วตัวเองเปอร์เซ็นต์ให้คะแนนตัวเองกับเปอร์เซ็นต์ก็ 100% วันนี้โอ้โหครูตัดคะแนนนักเรียนอะไรแบบเนี้ยไม่เป็นไรค่ะเอา95ไปนักเรียนจะเข้าข้างตัวเองไม่ยอมเจ๊นะ
โอเคไหนก็ได้เราต้องการเพื่อที่จะให้มันมี